นับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะครับ Insight เจาะข่าวค่ำนะครับอยู่กับโบ๊ทสิริโรจน์นะครับฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสแกน QR Code ที่เห็นด้านล่างเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS และติดตามเราสดๆทาง True Vision Now ในแอปพลิเคชัน True ID และทุกแพลตฟอร์มครับ LINE Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter นะเข้าไปติดตามแล้วก็ follow กันไว้ละกันนะครับมาดูที่ประเด็นแรกกันเลยสำหรับคู่ของนาวทิสาหน้านั้นอย่างที่เราได้ทราบกันว่าเธอเนี่ยไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคือไปเป็นปีเลยเพื่อเรียนภาษาด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยนะเรื่องของเธอตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็คุณนิววงศกรเนี่ยก็เคยไปเซอร์ไพรส์เนี่ยไปหาสาวนาวมาแล้วแล้วก็มีการพกแฮชแท็กว่าออสเตรเลียก็แค่ปากซอยเชื่อไหมฮะว่าล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมานี่โอ้เซอร์ไพรส์สาวนาวอีกแล้วครับโอ้ไปบ่อยแท้นะฮะไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคเลยจริงๆนะสำหรับพระเอกหนุ่มนิววงศกรครับเมื่อต้องห่างไกลกับนาวทิสานาธเนื่องจากแฟนสาวเนี่ยต้องบินไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียนานนับปีล่าสุดนิววงศกรครับก็จัดทริปเซอร์ไพรส์สาวนาวอีกครั้งหนึ่งครับโดยการบินลัดฟ้าไปหาในกลางดึกพร้อมอัดคลิปวิดีโอและเขียนแคปชั่นครับบอกว่าเซอร์ไพรส์ลงมาทั้งมาร์คหน้าเลยแถมเกาะเป็นลูกลิงแล้วก็เขาก็มีแฮชแท็กต่างๆนี่นะตรงนี้นะครับที่มีกับมาร์คหน้านะฮะแฮชแท็กว่าเซอร์ไพรส์แฮชแท็กเหมือนเดิมเลยออสเตรเลียก็แค่ปากซอยซึ่งงานนี้ครับทำเอานาวที่สานาเนี่ยแอบช็อกนะปนไปกับความดีใจสุดๆครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ไหวที่จะแอบแกล้งนิววงศกรจนแฟนๆหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับบอกว่าคอมเมนต์พีคกว่าการเซอร์ไพรส์มากค่ะบอกว่าช็อกแบบโคตรช็อกดีนะกิ๊กกลับไปแล้วโอ้ยหน้าเธอออกมากหน้าคือช็อกแล้วแบบยังงงอยู่เว้ยคือในความรู้สึกผมเนาะคนที่ดูข้างนอกคลิปเนี่ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยเธอแบบกำลังคิดว่าฝันไปหรือเปล่าเนาะและสิ่งที่เธอพูดว่าดีนะกิ๊กกลับไปแล้วเนี่ยถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนคิดมากนะผมว่าแอบคิดอยู่ไม่น้อยนะครับอ่ะมาที่ทางด้านของคำว่าพอพูดถึงว่ากิ๊กเรื่องต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับกิ๊กแน่นอนเลยสำหรับคุณบดินทร์เจริญราษฎร์เอ้าพอพูดชื่อนี้แล้วโอ้โหคนบอกใครวะนี่เลยข้างหลังครับคุณเป้วงไม้นั่นเองบอกมาเล่าพฤติกรรมว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก่อนที่จะเจอผู้หญิงคนนี้เคยเจ้าชู้มามากมายผ่านผู้หญิงมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนคนนี้ตอนนี้เขาพร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วครับอ่านไปก็รู้สึกคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นบุคคลที่ได้ลงหลักปักฐานกับภรรยาไปแล้วฮะสำหรับนักร้องฮะเป้วงไม้นะครับหรือว่าบดินทร์เจริญราษฎร์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอดีตของตนที่เคยเจ้าชู้หนักจนภรรยาเนี่ยจับได้ครับเป้ได้เผยถึงอดีตของเขานะครับย้ำว่าเป็นอดีตเนาะบอกว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมก็มีบ้างเป็นตามวัยแหละครับพูดตรงๆผมเปลี่ยนตัวเองมาขนาดนี้ได้เพราะภรรยาผมเลยไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดีอย่างเดียวนะแต่เพราะภรรยาผมเนี่ยสืบเก่งมากอีกด้วยตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยถูกจับได้แล้วเกมเลยนะครับแต่สำหรับภรรยาผมคือจับได้เป็น10ครั้งแบบที่เขามีหลักฐานหมดแล้วนะแต่เขาก็ไม่พูดเก็บหลักฐานมาเรื่อยๆจนอยู่วันนึงเนี่ยพอเขาชัวร์แล้วนะเขาก็จะบอกว่ามานั่งถามผมว่ามีอะไรจะพูดไหมโอ้เป็นคำถามลองใจนะผมเองก็ดื้อนะครับไม่ยอมรับจนเขาอธิบายมาแต่ละอย่างว่าสิ่งที่เขาจับได้มีอะไรบ้างผมก็ค่อยๆยอมรับไปทีละนิดละนิดจนเกมครับอีกทั้งกับเป้ยังได้บอกอีกนะปัจจุบันเนี่ยเขาได้เลิกนอกลู่นอกทางแล้วนะฮะโดยเป้ได้เผยว่าสุดท้ายมันก็ทำให้เราเนี่ยอยากพอแล้วไม่อยากดื้อแล้วอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขตัดสินใจลงหลักปักฐานและแต่งงานกับเขาแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตสนุกปาร์ตี้ซื้อของออปชั่นเต็มตัวจนถึงจุดนึงก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีเงินเก็บเลยแต่พอมีเขาเข้ามาทั้งที่เป็นช่วงโควิดงานเราเนี่ยน้อยมากแต่เรากลับมามีเงินเก็บมากกว่าตอนที่เราทำงานเยอะๆอีกเขาเข้ามาทำให้เราใช้ชีวิตคู่อยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยได้มากขึ้นมีลูกมีครอบครัวไม่ต้องห่วงข้างหลังพร้อมเดินหน้าได้เต็มที่เลยครับว
ฟังเรื่องคุณเป้แล้วเนาะมันก็ตอนอ่านสคริปต์ไปก็รู้สึกแบบมันก็มีผู้ชายแบบนี้เยอะเหมือนกันที่อดีตอาจจะเคยเจ้าชู้ตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมที่แต่งงานแล้วก็หยุดที่ภรรยาแล้วนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับครอบครัวน่ารักน่ารักกันบ้างนะสำหรับคุณพุทธนะหรือดีเจพุทธและคุณจุ๋ยวรัฐยานั่นเองก็ล่าสุดตัวคุณจุ๋ยเองได้ออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะวันคล้ายวันเกิดของดีเจพุทธซึ่งงานนี้เขาบอกเลยว่าหวานและซึ้งมากครับก็คนนี้น่ารักนะฮะมีแจกความน่ารักให้เห็นอยู่ตลอดนะสำหรับคุณแม่จุ๋ยวรัฐยากับสามีฮะดีเจพุทธนะฮะมีลูกชายสุดที่รักน้องพี่เจนั่นเองมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ซึ่งนอกจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะหลงลูกน้อยสุดๆแล้วนะยังทำเอาแฟนๆเนี่ยตกหลุมรักเอ็นดูน้องพี่เจกันเป็นแถวเลยครับล่าสุดใน IG ส่วนตัวของคุณจุ๋ยครับได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมระบุแคปชั่นอวยพรวันเกิดสามีว่า Happy Birthday ป๊าป๊าสุดที่รักและแสนดีของเราครับเลี้ยงน้องพี่เจได้เก่งสุดๆทำแทนหมามีได้ทุกอย่างมีแค่อย่างเดียวที่ไม่ได้คือปั๊มนมรักที่สุดไม่รู้จะบรรยายยังไงให้หมดขอบคุณนะครับขอให้ป๊าป๊ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและก็ใจเลยเหนื่อยน้อยๆเงินเยอะๆลูกชายสุดที่รักเนี่ยเลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายว่านอนสอนง่ายเฉลียวฉลาดและเป็นเด็กดีตลอดไปหมามีก็จะได้พรนี้ไปด้วยแล้วก็แท็กไปที่คุณพุทธนะครับทางด้านของดีเจพุทธก็รีบเข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวบอกว่าขอบคุณครับมีรักที่สุดครับนะฮะโดยมีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันเพียบเลยครับโอ้ยครอบครัวนี้นะต้องยอมรับมาที่เจพุทธนะผมได้ติดตามตัวเขาเองเวลาจัดรายการต่างๆเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และกันพูดจากันอะไรต่างๆมันดูอบอุ่นและก็น่ารักมากๆนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับไปทางด้านของ VJ กันบ้างนะสำหรับมายหรือว่าใน IG เราจะเห็นก็คือ WJ มายนั่นเองกับงาน Glastonbury ที่อังกฤษเธอก็โอ้โหมีการแต่งตัวแบบเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเฮดไลน์ต่างๆนะจะมีใครกันบ้างไปดูกันครับนี่เลยเรียกว่างานจบไปเกือบ1สัปดาห์แล้วครับแต่คนยังไม่จบนะเพราะในโซเชียลมีเดียของมายรภัสสรัณครับหรือว่า WJ มายนะฮะนักแสดงพิธีกรและดีเจสาวสวยคนดังครับยังคงเต็มไปด้วยช็อตหลากสีสันโดยเฉพาะแฟชั่นเครื่องแต่งกายระหว่างที่เธอเนี่ยลัดฟ้าไปร่วมเทศกาลดนตรีและศิลปะงานนะฮะระดับโลกเลยทีเดียวฮะที่อังกฤษอย่าง Glastonbury Festival 2023ครับซึ่งจัดระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานนี้ครับ VJ Mai นะหรือว่า Mai เนี่ยก็ได้มันกับศิลปินคนโปรดมากหน้าหลายตาเลยครับโดยเฉพาะคู่ดูโอร็อกแบนด์ครับอย่าง The Black Keys นะฮะที่เธอครับถึงขั้นยก1โพสเพื่อซูฮกกับแดนเอาบาร์กนะฮะมือกีตาร์แล้วก็นักร้องนำของ The Black Keys ครับว่าเล่นได้สุดพลังเทไม่ไหวนะฮะเล่นเสียงเหมือนสไลด์ฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้สไลด์เป็นการชาร์จพลังที่ดีเยี่ยมสุดๆและก็สมการรอคอยมากจริงๆครับโดยนอกจากวง The Black Keys นะฮะที่เทศกาลดนตรี Glastonbury ปีนี้ครับยังเป็นครั้งแรกครับที่วง Guns N' Roses นะฮะร็อกแบนด์ระดับตำนานจากอเมริกาเนี่ยขึ้นเวทีนอกเหนือจากท่านเซอร์เอลตันจอห์นนะฮะอาร์ติกมอนกี้สนะฮะลูอิสคาปาร์ดีลิซโซนะฮะหรือว่าลาน่าเดเรและก็ฟูไฟเตอร์ศิลปินสุดโปรดของ WJ มาอีกด้วยครับเธอเป็นคนที่แบบเท่ชิคคูลเวอร์นะถ้าใครเคยติดตามจะมีรายการของฝรั่งอยู่รายการหนึ่งเนาะที่เข้าไปสัมภาษณ์เธอในงานแบบเทศกาลแบบนี้แหละแล้วก็มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าคนนี้คือดาราที่ดังมากในประเทศไทยแล้วเราไปหาดูแล้วกันนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับนาวมิแคมเปลกันบ้านนะตัวเองเนี่ยได้ประกาศแสดงความยินดีกับตัวเองและครอบครัวกับทายาทคนที่2ครับแสดงความยินดีครับกับนาโอมิแคมเบลครับซูเปอร์โมเดลรุ่นใหญ่วัย53ปีชาวอังกฤษที่ล่าสุดเธอได้ต้อนรับทายาทคนที่2โดยเธอได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับเป็นภาพทารกน้อยนะฮะที่กำลังโอบอุ้มพร้อมกับข้อความประกอบภาพครับบอกว่าสุดที่รักตัวน้อยๆของแม่ทันทีที่หนูลืมตาดูโลกหนูจะได้รับการปกป้องดูแลด้วยความรักอันมหาศาลหนูคือของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าที่ให้กับแม่คนนี้ก่อนจะปิดท้ายโพสต์นะครับบอกว่ารู้สึกได้รับพรยินดีต้อนรับลูกชายตัวน้อยแล้วก็มีแฮชแท็กแบบแม่ลูก2อะไรแบบนี้นะที่เราแปลเป็นไทยให้นะครับโดยจากภาพในโพสต์แจ้งข่าวนี้นะฮะของนาโอมิแคมเบลเนี่ยก็จะเห็นว่า
มีมือที่กอบกุมกันอยู่ของคน3คนนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นมือของตัวเธอเองและก็ลูกทั้ง2ของเธอครับเพราะนอกจากลูกชายคนใหม่แล้วนะก่อนหน้านี้เมื่อปี2021ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเธอก็ได้ประกาศข่าวต้อนรับทายาทคนแรกเป็นลูกสาวและคาดว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนางแบบคนดังเองนะฮะผ่านทางคุณแม่อุ้มบุญก็เพราะว่านาวิคแคมเบลเนี่ยยังคงทำงานเดินแบบเป็นปกติในระยะหลังนั่นเองครับขณะเดียวกันฮะเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับนิตยสารโวกครับว่าลูกของเธอไม่ได้มาจากการอุปการะหรือเป็นลูกบุญธรรมแต่อย่างใดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ